ทำไมมันร้อนจริงๆล่ะพี่น้องห่อนแห้งสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้อยู่หลังเวทีค่ะอันนี้พูดซีว่าอาภิสิทธิ์กูคือนั่งรถขนถูกไหมใช่ตั้งแต่แรกเลยค่อยๆไปนั่งจริงเป็นหยังเป็นไรเป็นเทวดาบ่คุณเป็นเทวดาคุณเลยไม่นั่งเหรอไม่ได้นั่งหนูนั่งรถบัสเหรอไม่เคยนั่งผิดเหรอไม่ชอบได้อะไรกินนะเวลาเป่าไส้หมูกินไรสาระไม่จะถามหนูทำไมอ่ะบาสห่อนบ่มีหม่องไฟเลยถ่ายคลิปกับถ่ายบ่ได้มันเอาโอ้ยไม่หลังเนาะถ่ายไปถ่ายคลิปกับถ่ายบ่ได้มันห่อนถ่ายไปสวัสดีญาณนะหัวเรียวค่ะยากินหลายมันอ้วนกินเปรี้ยวๆได้อยู่แต่ไม่ให้กินอันที่เป็นหมูเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวหุ่นจะไม่สวยนั่งก็เอาเก้าอี้มานั่งเดี๋ยวหุ่นจะเป็นเหมือนเนี่ยเนี่ยจำมาโอ้จะไปอยู่ที่ไหนนะนั่งก็นั่งสุดที่พัดลมก็มีโอ้เปิดพัดลมได้อยู่ดิได้เอาเปิดพัดกระแสรถงาห่วยตามหน้าจัดการสร้างมาตามหน้าเข้ามาทำอะไรนี่มันไม่หมดแบตเหรอไม่เขาชาร์จเนี่ยเหรอแบตไม่ได้มันไม่ใช่แบตรถนะมันเปลี่ยนข้างหางเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาเดินบ่ได้ดอกมันเดินบ่ได้มันร้อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเวทีเป็นตะเล็ดตูนเขาอยู่เด้เนาะมาพ่อรู้มั้ยพอเวลานอนหัวแม่ต้องเดินออกไปไงคือเลยออกไปพี่น้องเอ้ยเป็นตะเล็ดตูนเนาะค่อนว้อยเนาะมันแน่แดดกับแดดฮ้อนกับฮ้อนยางบ่ได้หันหน้าไปหาเพื่อนนั่นน่ะเขาก็ถ่ายคลิปนี่นะเดียกระเดียดห่อนตัวห่อนฮะไอเก็บบักพริกใส่บักพริกเขาแหละอ๋อห่อนแบบเผื่ออืมบักพริกเก็บปลูกขายบ่ปลูกขายเหรอครับไปรับจ้างครับรับจ้างขาแรงวันเท่าไหร่เก็บเป็นโลค่ะโลละเท่าไหร่จักบาทโลละ4 บาท 5 บาท 6 บาทโลละ5 บาท 6 บาทเสื้อที่ได้เป็นโลจักตุนมันนี่เสื้อสิได้เป็นโลฮอนฮอนยังเสียนั่งเจอกับไปหลังแต่ปีหนึ่งขึ้นหอนคำเลยค่ะแต่ว่าชีวิตนี่ก็ลำบากอยู่นี่เนาะแต่ว่ามาตรงนี้เป็นไงคนละแบบไหมคะลำบากคนละแนวไล่ได้ไล่ดีอันนั้นค่าแรงตีไปค่าแรกมื้อละ200 300แล้วแต่เฮาเก็บได้ค่ะลังมื้อก็ได้ถ้ามื้อก็บ่ได้ลังมื้อก็ได้เลยประมาณนั้นคันค่ะลังมื้อก่อนน่ะแม่ค่ะบักผิดบ่หลายคันแบบไปแต่ตีนึงค่ะคํามื้อสิก็7 800อยู่ค่ะป๊าดไปแต่ตีนึงค่ะได้มีเวลาพักกินแต่ข้าวบ่แม่นค่ะเพราะว่าคันไปเก็บบ่มีมาค่ะทางเพิ่นก็ตั้งอยากได้หลายกันเล็กนี้ค่ะเสียงกันค่ะโอ้เกิดมากกับลำบากอีเด้อเนาะมานี่ไปแล้วจักทีนึงล่ะค่ะเดี๋ยวนี้พี่สาวเธออยู่จังไหนมานี่ไปรับจ้างแบบนี้ติไปรับจ้างแนวนี้ติ3คนกับยายไปแจงแต่วันนี้2คนน่ะไปยายกับไปบ้านเราขยันเราบ่เมื่อยบ่วีดบ่ห่อนติคันเราเมื่อยนี่ก็บอกเราเขาโฮมคันมันห่อนนี่ก็บอกเราเขาโฮมอืมแต่คนนั้นได้221โล3คนเข้ากันเงินผู้ใดเป็นผู้รับบัดนี้ก็รับน้ำกันใส่น้ำกันโอ้ยายเฒ่ากับไป
บ้านลูกเจี๊ยบบอกพี่ว่ากลางโฮมแม่แม่ฮะกลางโฮมเก็บมันจังบ่เมื่อยเท่งสิถือโฮมติบ่ค่ะเอามาใส่ใหม่ล่ะค่ะตั้งไปเรื่อยๆแม่มันจะไม่เก็บเอามากะติเก็บต้นนั้นต้นนี้ต้นนั้นต้นนี้ไปตัวแม่ที่ไปกั่งยังไงบ่ตัวนึงว่ากะได้ 2-3 ลูกบ่ได้แม่คนสิเก็บแล้วแม่ลำบากไอ้หนีตัวนี้ว่าธรรมดาเนาะชีวิตนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ็ดของลูกเขาไม่ใส่เออที่ส่วนมากสิได้เฮ็ดยังไม่ใช่เฮ็ดค่ะอืมว่าธรรมดาเด้เนาะสู่ชีวิตมากอยู่สู่ชีวิตมากปานนี้ซะนี่ลำบากกันบ่นลำบากในการต้องอืมโอ้โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายิ่งลำบากยิ่งลำบากไปอีกตอนนี้เธอทานข้าวหรือยังเขาง่ายดูแล้วฟังแล้วมันไม่ธรรมดาชีวิตเนาะเกิดมาลำบากลำบนไตเต่าไปเออเฮ็ดเอียงเอาไปใส่น้ำมันหอยฮะไปอาบข้างนอกไม่ใส่นู่นยังไม่ยอมน้ำบันเขาไปแล้วเป็นไม่ขายมองหันเถอะเขาเลยบอกว่านู่นมาอาบน้ำแล้วเด้อค่ะมองหันเถอะไปบ่อยๆพาไปอาบตอนแรกไปอยู่นี่แต่ผู้บ่าวไม่ขายนี่เขาเลยยันนี่เขาต้องน้ำเลยที่ไม่ยั่งยันเบื้องหน้าต้องขอกันนี่ตีมองนี่ตีมองเพียงหน้านี่บ่บ่ค่ะอยู่บ้านหลังคุ้นในบ้านอุ้ยคำมันไก่ก็จะไปนี่อาบอยู่นี่เพียงหน้านี่ให้อาบให้อาบอาบอยู่เพียงหน้านี่แต่ไก่นี่จะสันเฮาเขาไปอาบอยู่บ้านหลักปฏิบัติธรรมนี่ก็ได้บ่ไปนี่นี่นี่ไก่กว่าเพิ่นให้อาบอยู่ในห้องเฮาเอาเพิ่นจักเป็นเดี๋ยวหนูอีหลงอีเหลงก็ได้นี่นู้มาอะไรอยู่นี่เช้าเราให้คนดูเดี๋ยวเหมือนแรกยังไปประมาณเด็กโมงยังไปเด้อคนเขาขอหนึ่งวันพอดี